ก็ในวันนี้นะครับเราก็จะเป็นบรรยายพิเศษจากเข้าชาฟิสิ์ธนาวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของการแนะนําเด็กอนุบาลถึงมัธยมต้นนะครับให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ผ่านมายากลและของเล่นนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรพงศกรสายเพชรนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จบปริญญาตรีนะครับด้านฟิสิกส์จากคาลเท็ดนะครับแล้วก็ปริญญาเอกทางด้าน biomedical physics นะครับจาก UCLA นะครับ ปัจจุบันอาจารย์ก็จะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับอาสาสมัครสอนนะครับแล้วก็เจ้าของเพจวิดพ่โก้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสัมมานาก็บรรยายพิเศษนะครับก็จะขออนุญาตเป็นสัมพนธ์สักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงมีบรรยายพิเศษในวันนี้นะครับแล้วก็คอนเซ็ปที่เราพูดถึงกันนะครับก็คือในภาควิชาฟิสิกส์นะครับเราก็พูดถึงการเรียนการสอนฟิสิกส์นะครับให้กับเด็ก ชั้นระดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราก็พบว่ามันมีปัญหาหลายอย่างนะครับทั้งในเรื่องของพื้นฐานของฟิสิกส์นะครับเพราะฟิสิกส์เนี่ยก็เป็นวิชาที่เรียกว่าถูกบ่นเยอะที่สุดวิชาหนึ่งนะครับของจุฬานะครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนการสอนนะครับโดยหนึ่งในนั้นก็คือเราก็เลยเปิดเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปนะครับของภาควิชาฟิสิกส์นะครับ ก็ทําให้วิชาน่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้เน้นการคํานวณแต่ให้เน้นให้เด็กรู้จักตั้งคําถามนะครับแล้วก็เข้าใจในหลักการพื้นฐานของฟิสิกส์นะครับโดยใช้หลายๆอย่างรอบๆตัวนะครับก็จะมีรายวิชาพื้นฐานอยู่2อวิชานะครับก็จะวิชาที่1นนะครับชื่อว่า m a ค t e r Mechanics นะครับก็เราก็เรียนฟิสิกส์พื้นฐานอย่างง่ายครับโดยใช้สิ่งรอบตัวนะครับอย่าง กิจกรรมยกตัวอย่างก็เช่นการที่เรามีน้ำหนึ่งอยู่นหนึ่งขวดนะครับเราก็จะตั้งคาถามกับมิสิตว่าเอ๊ะเราอยากจะได้น้ําที่มีหเป็น50%ของครึ้นขวดเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เอาเทน้ําออกมาวัดโดยโดยแอนยามะนะครับเราสาม,มารถที่ทาได้อย่างไรนะครับหรือว่าให้เขาลองตั้งคํา,ถา,ถ,าถามกับสิ่งรอบตัวเช่นต้นไม้มันเวลาที่มันโตขึ้นมันได้มวลเยอะขึ้นนะครับมันมาจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าทดลองอะไรไง่ายๆนะครับ กับอีกวิชาหนึ่งนะครับที่เปิดในเทอมนี้ก็จะเป็นวิชาฟิสิกส์ซินฟิมนะครับก็คือเราก็เรียนรู้ฟิสิกส์นะครับจากภาพยนตร์นะครับซึ่งเนื้อหาก็จะครอบคลุมทั้งในเรื่องที่เป็นแมชชนิกส์นะครับก็ยกตัวอย่างก็อาจะเป็นพวกซูปเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับหนังที่เป็นอ่าอีเอ็มนะครับก็อาจจะเก่าหน่อยอาจะเป็นพวกเรื่องของคอนแทค t นะครับหรือว่าอ่าเกี่ยวกับที่ เทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นในแองเจลมาโมนนะครับเราก็จะพูดถึงพวกเรื่องของเพื่อนร่อนหัากนะครับพูดถึงเรื่องปฏิสัสารนนะครับหรือว่าเราก็ไปลิงก์คอนต้มกับหนังเรื่อง Xmen นะครับหรือว่าเรื่องล่าสุดที่เพิ่งสอบไปเมื่อที่นี่แล้วก็เป็นพูดถึงเรื่องคีสกับอุณหภูมินะครับก็ใช้ s t a r w a r s นะครับเป็นเป็นตัวอย่างให้ให้ให้นิสิตได้เห็นนะครับแต่ว่ามันก็คงจะดีกว่าถ้าเราสามารถที่จะนำ สิ่งเหล่านี้นครับไปแนะนําให้กับเด็กในระดับที่เป็นอนุบาลถึงมัธยมต้นนะครับเพื่อปูพื้นฐานให้เขานะครับซึ่งอาจารย์คุอาจารย์พงศกรเนี่ยก็มีประสบการณ์ในด้านนี้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังบรรยากาศพิเศษีทุกท่านนะครับเดี๋ยวตอนจบก็จะขออนุญาตส่งลิงก์นะครับที่เป็น การประเมินนะครับแปะไว้ใน facebook ที่แชร์แชร์กันนะครับก็สามารถที่จะรบกวนช่วยเข้าไปประเมินด,ด้วยนะครับเพื่อนำไปพัฒนาต่อไปนะครับก็สำหรับผมก็คงจะหมดแค่นี้นะครับก็จะขอยกเวทีให้กับอาจารย์งพงศกรนะครับขอเลยนเชิญอาจารย์ครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมขอแชร์ สกรีน <Screen S 2> ผมนะครับขอขอปีดนิดนึงนะครับเกิดถ้าเกิดผู้ฟังมีคำถามนะครับที่หน้าจอของผู้ฟังจะมี Q&A นะครับสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะดูว่าเป็นการตอบแบบพิมพ์หรือว่าอาจารย์จะตอบเป็นไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวจะกดให้พูดนะครับขอบคุณครับโอเคครับ โอเคครับสวัสดีนะครับเห็นหน้าจอเห็นสไลด์นะครับ okay. เห็นครับ okay. อาจารย์โอเคก็นะครับเมื่อกี้ก็แนะนําตัวไปบ้างแล้วนะครับผมก็พงศกรสายเพชรนะครับก็เรียนจบมาทางฟิสิกส์นะแล้วก็หาเลี้ยงชีพโดยการผลิตซอฟต์แวร์แล้วก็ออมเงินเก็บเงินลงทุนดูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตอนนี้อายุมันก็เยอะแล้วแหละสอนมาตั้ง30มสิปีรวบสามสิบปีแล้ว แล้วก็อายุเยอะก็เลยทำงานน้อยลงแล้วก็ทำงานแบบว่าไปทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับเด็กๆเ,เพราะว่าอะไรล่ะสนุกอย่างแรกสนุกแล้วก็เด็กเขาก็อยากเรียนรู้อะไรด้วยนะแล้วก็ผมก็พยายามจะเก็บไอ้กิจกรรมทั้งหลายของผมเนี่ยที่ทำทำไปเนี่ยสะสมมาตอนนี้ก็เป็นปีที่15แล้วก็อัปโหลดไว้ในอินเทอร์เนต็ตก็มีหลายช่องทางนะก็มีลิงก์ให้ ให้ดูนะครับก็คือนี่คือไอ้บิทลี่วิท c o โก้ขีดอเบลเนี่ยมันจะมีลิงก์ทั้งหลายที่ผมสะสมไว้หรือว่าดู QR Code อันนี้ก็ได้นะก็ไปดูก็แล้วกันอันนี้จะมีลิงก์อื่นๆที่ผมสะสมไว้เพื่อจะเป็นตัวอย่างเพื่อไปไประยุกต์ใช้กับเด็กๆในชีวิตของทุกท่านนะครับนะก็ตอนเราเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้น ผมมาทำกิจกรรมกับเด็กๆตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นเนี่ยก็เริ่มเมื่อ15ปีที่แล้วก็โดยความบังเอิญนั่นแหละก็คือลูกๆผมเข้าเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเชิญไปทำกิจกรรมพ่อแม่อาสาก็หลายๆคนก็ไปทำอาหารทำเรื่องต่างๆสอนเล่นกีฬาอะไรต่างๆผมก็เข้าไปแล้วผมก็ไปแบบสอนประดิษฐ์ของเล่นอะไรอย่างนี้นะอันแรกนี่ก็คือทำคอปเตอร์กระดาษเนี่ยก็เรียนแบบไอ้ไอลูกยาง นี่นะลูกยางที่มันตกมาจากต้นไม้เนี่ยแล้วมันมีใบแล้วก็หมุนๆแล้วมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลๆเป็นการแพร่พันธุ์ของพืชเนี่ยรูปนี้ก็คือนี่เลยตั้งแต่15ปีที่แล้วที่กิจกรรมเนี่ยแล้วเด็กๆเด็กๆก็ได้ให้ตอบรับดีมากเขาชอบเราก็สามารถแบบว่าให้เขาตัดเองได้ทําเองได้เด็กก็พับเองแล้วก็เริ่มปล่อย สามารถจะถามว่าเอ๊ะถ้าให้มันหมุนเร็วขึ้นจะทํายังไงจะให้มันตกมาเร็ว,รวจะทํำยังไงนะก็เลยทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เลยทุกสัปดาห์ไปเรื่อยๆื่อยๆแล้วก็นี่ก็เป็นปีที่สิบห้าแล้วก็ทําตามตั้งแต่อนุบาลมาแล้วก็พอลูกโตก็ทําประถมด้วยถึงมัธยมต้นด้วยแล้วตอนนี้ก็ทําแทกช่วงนี้แหละก็ทุกๆสัปดาห์ก็ังมีกิจกรรมที่บอกว่าเข้าไปเล่นกับเด็ก ถ้าเกิดเป็นเด็กอนุบาลน,นี่ก็จะเป็นพวกส่วนใหญ่จะเอาของเล่นต่างๆเข้าไปประดิษฐ์ของเล่นมากหรือว่าเป็นของเล่นเชิงสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์จากของทั่วไปในบ้านได้ง่ายๆเนี่ยที่เท่าทําได้เนี่ยก็เข้าไปทุกสัปดาห์ถ้าเป็นประถมก็จะแบบว่ามีคนรายละเอียดมากขึ้นมีการอธิบายมากขึ้นมัธยมก็เช่นกันก็สูงขึ้นไปนะมัธยมนี่มีให้ใหอ่านให้ให้ให ให้ไปค้นขว้าเองพิ่มมากขึ้นนะก็พบว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดไปเล่นไป,ไปพยายามไปสอนเรื่องอะไรเด็กๆเนี่ยต้องหาหาทางให้มันสนุกซะก่อนนะเพราะไม่งั้นมันถ้าเด็กไม่สนใจก็ไม่ทำอะไรต่อไม่เรียนรู้เพิ่มนะผมก็ก็เลยเน้นอย่างนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่า เขาสามารถจําได้หลายๆปีต่อมามาเจอใครทีถามนู่นถามนี่บางทีเขาก็จําไม่ได้เป๊ะๆหรอกว่ามันมันเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ว่าเขาจําได้ว่าเขาทําอะไรไปประสบการณ์ต่างๆนะแล้วก็ผมก็จะคัดเลือกออของเล่นและมายากลไปให้เด็กดูแล้วก็ให้คุ้นเคยกับการทำงาน,นกลไกธรรมชาติต่างๆนะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดต่างๆแบจดๆไว้ บอกไว้เผื่อว่าสนใจจะไปหาเพิ่มเรื่องอะไรจะไปถามใครเรื่องอะไรเพิ่มเติมเรื่องอะไรนะแล้วก็พยายามจะให้แบบว่าถ้าเกิดมาเจอกันอีกทีตอนเด็กโตขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเ,าเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เคยเล่นจําได้ไหมว่าเคยเล่นไอ้นูน่นไอ้นี่มาแล้วไอ้นี่เป็นเรื่องอะไรเมื่อก่อนเคยปล่อยลูกแก้วในรางแล้วดูว่ามันกระเด้งมาสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับพลังงานจลน์พลังศักดิ์นี่คือ โตขึ้นกับคุณเรื่องนั้นนะครับอันนี้พอทําหลายๆปีเข้าเนี่ยก็อมานั่งคิดว่าทําอคิดว่าจะจะจะอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้หรือฝึกอะไรบ้างนะก็มีอยู่ในหัวมีห้าหัวข้อนี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันขาดไปคือบอกว่าเราพสังเกตว่าคนส่วนใหญ่พอโตขึ้นแล้วเนี่ยก็ ที่เรียนเรียนมามันมันไม่ได้มาใช้มันไม่ได้ฝึกไงถูกหลอกง่ายนะแล้วก็แล้วก็มันม่นใจผิดๆไปเยอะนะแล้วก็อะไรล่ะแบบว่าไปเชื่อจะจะแก้ปัญหาไม่ดูสาเหตุของปัญหาแบบว่าไปไปแก้แบบอ,อ้อมไปทําอะไรไม่เป็นผลอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะต้องมีเรื่องอะไรที่แบบจะปลูกฝังให้ให้เด็กๆเขาเขารู้จักแต่เด็กเนะนะกี่ยก็ไอ้ข้อแรกนี่ก็คือ ต้องให้เด็กๆทุกคนความจริงผู้ใหญ่ด้วยครบตัวผมเองด้วยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเข้าใจผิดง่ายเราเป็น species เป็นเผ่าพันธุ์ที่เข้าใจผิดง่ายหลอกตัวเองง่ายชอบหลอกตัวเองด้วยหลอกเป็นเรื่องปกติเลยนะอ่าแล้วก็ถูกหลอกง่ายด้วยนะก็มีทฤษฎีว่าเราวิวัฒนาการสมองขึ้นมาสมองโตขึ้นมาเพราะาเราใช้หลอกกันในต่างๆพยายามทำให,ให้ให้สมาชิกค,คนอื่นๆในสังคมทํานู่นทํานี่ให้เราเนี่ยแล้วก็แต่นั่นแหละในผลพลอยได้ก็คือเราเป็น species แบบนี้คือ เราหลอกตัวเองง่ายแล้วก็ถูกหลอกง่ายด้วยแล้วเราก็ชอบมั่นใจผิดๆนะไม่รู้ตัวที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เพราะผมจะหลุดพ้นอย่างนี้นะผมก็ยังเป็นดีแต่ว่าเราต้องพยายามรู้ตัวเสมอว่าเราเป็นแบบนี้นะข้อต่อไปข้อ2ที่อยากให้เด็กๆซึมซับเข้าไปเนี่ยคือซึมซับว่าไอ้ธรรมชาติมันมีนมกฎเกณฑ์ของต่างๆที่เราไปพบเนี่ยไม่ว่ามันจะซับซ้อนยังไงหรือว่ามันเป็นของที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้อะไรเนี่ย มันมีกลไกลของมันมันมีกลไกลมันสามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดได้ยังไงเกิดยังไงขึ้นมันไม่ใช่ของรอบตัวเรามันไม่ใช่เกิดจากเวทมนต์นะไม่ใช่เกิดจากสิ่งบักศักดิ์สิทธิ์ดนบันรดาลเลยไม่ใช่มันมีกฎเกณฑ์ที่บอกว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันมีเยอะแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาขึ้นไปศึกษารู้มากขึ้นเรื่อยๆรูๆ้มากขึ้นเรื่อยๆถึงตอนนี้เราก็ยังรู้เป็นส่วนน้อยผมว่านะ พอเราพิ่งสะสมกันมาหลักแค่พันปีอย่างเงี้ยนะไม่เยอะไม่นานนะก็ยังมียังขุดหากดเกณฑ์รอบๆตัวต่อไปได้อีกนานนะในอนาคตข้อสามก็คือให้คุ้นเคยกับพบกับสิ่งที่อะไรละ่ะสิ่งอันโนนคือไม่รู้คือเจอเจอของแปลกๆใหม่ๆให้คุ้นเคยว่าเจอของเนี้ยมัน เวลาเราเจออะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเราไม่ต้องฟันธงไม่ต้องแต่งเรื่องมาอธิบายหรอกเราพยายามเข้าใจมากขึ้นนะคือใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งจะอธิบายต่อไปเนี่ยให้มาฝึกแล้วก็จะได้ค่อ,คอยๆเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะก็ค่อยๆเพิ่มความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องรอบๆตัวเราก็ไปประยุกต์ได้ในเรื่องต่างๆรอบๆตัวนี่ก็คือ,อนี่คือสิ่งที่อยากจะปลูกฝังให้เด็กๆ อีกอันหนึงก็สําหรับเด็กโตหน่อยเด็กมัธยมต้นเนี่ยผมพยายามปลูกฝังว่าให้สามารถคิดด้วยความน่าจะเป็นนะตัดสินใจด้วยข้อมูลคนคนส่วนใหญ่พวกเรามนุษย์เนี่ยไม่ค่อยตัดสินใจด้วยความน่าเป็นหรือข้อมูลหรอกนะเราตัดสินใจตามอารมณ์ของเราคืออะไรก็ตามที่มันวิ่งเข้ามาในหัวเราปุ๊บเราก็อ,าอ,าอะไรล่ะจะตัดสินใจตามอารมณ์ของเราส่วนอย่างนั้นนะ คืออย่างเชบดูแบบฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยนะมันเป็นยังไงส่วนใหญ่บางทีก็เราก็ตัดสินใจไปตามหัวหัวข้อขาวหรืออารมณ์ไปแล้ว <S <S แล้วก็ข้อสุดท้ายที่อยากให้เด็กๆทั้งหลายรู้จักก็คือพวกรู้จักใช้ภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามันสําคัญว่าไปหาขุดหาข้อมูลเพิ่มเติมเรียนรู้เองได้นะอันนี้สําหรับรายละเอียดเนี่ยยกตัวอย่าง สมมติไอ้ข้อแรกที่บอกว่าพวกเราต้องระมัดระวังเพราะเราเข้าใจผิดง่ายหลอกตัวเองง่ายถูกหลอกง่ายเนี่ยผมก็จะมีพวกกิจกรรมเช่นบอกว่ากิจกรรมมาหาว่าร่างกายของเรามันมีข้อจํากัดแค่ไหนนะเช่นในดวงตาของเราเนี่ยมันก็มีจุดบอดอยู่แล้วมองไม่เห็นเนี่ยก็แค่เอามีกระดาษแผ่นหนึ่งมีเอ่อไปทําจุดสองจุดห่างกันทั้งสิบเซนอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆมองเอ่อว้กันแล้วก็หล,ลับตาข้างหนึง่งขยับไปขยับมาเดี๋ยวจุดมันก็หายอะไรเงี้ยนะ อันนี้ยกตัวอย่างคือแค่นี้คือไอ้ระบบฮาร์ดแวร์ร่างกายเรามันมีจุดอ่อนเต็ไมไปหมดมันไม่ได้เพอร์เฟกมันไม่ได้เก็บข้อมูลรอบๆตัวได้ครบนะให้เช็คพวกแสงที่ได้แสงที่เรามองเห็นเนี่ยก็เป็นส่วนน้อยมากๆของแสงที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะแค่หลุดออกไปหน่อยก็เป็น UV อัลตราไวโอเลตหลุดออกไปหน่อยก็เป็นอินฟราเรดใช่ไหมแล้วก็มีวิทยุวิทยุเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้ไมโครเวฟทั้งหลายเต็ไมไปหมด แต่ว่าแสงส่วนที่เราเห็นด้วยตาเรามันนิดเดียวนะถ้าจะเห็นเรื่องอื่นๆเราก็ต้องใช้เครื่องมือใช้กล้องประเภทต่างๆเพื่อรับแสงประเภทอื่นๆยกตัวอย่างหรือเสียงที่ได้ยินเสียงมันมีส่วนน้อยมีการทดลองทุกๆท,ทุกปีก็เริ่มใหม่ก็แบบว่าให้เด็กไปวัดความความถี่ของเสียงที่ได้ยินทั้งหลายนะดูว่าวัดแล้วก็พบนะว่าแต่ละปีที่เด็กอายุมากขึ้นเนี่ยเสียงสูงที่สุดที่เขาได้ยินก็ลดลงลดลงลดลงอย่าง อย่างผมอายุเกินจะมาห้าสิบนี่นเนี่ยก็รับได้ยินนักหมื่นสี่พันเฮิร์ตเท่านั้นอะไรเงี้ยเด็กๆถ้าเกิเข้าไปปอลหนึ่งเนี้ยก็อาจจะได้ยินกับเกือบสองหมื่นเฮิร์ตยกตัวอ,อย่างนะาทาการทดลองที่เกี่ยวภาพลวงตาทั้งหลายเอาภาพลวงตาประเภทต่างๆมาให้เด็กดูนะคือเราจะสังเกตได้เลยเด็กจะเข้าใจว่าหลังจากทําการทดลองเหล่านี้เนี่ยจะพบว่าไอสิ่งต่างๆที่เราเห็นน่ยเราวาดภาพในหัวเราทั้งนั้นเรามโนเอาข้อมูลที่เข้ามาในในหัวเนี่ย มันมีนิดเดียวไม่ไม่เยอะหรอกแล้วเราวาดตามความคุ้นเคยหรือความคาดหวังของเรานะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องระวังคือว่าเราเป็นสิ่งที่เรารับรู้ทั้งหลายมันเราเราวาดเองเรามาโนเองทั้งนั้นเลยต้องเรามัดระวังให้มากอันนี้คือสิ่งที่พยายามบอกเด็กๆจากการทดลองนะ,ะแล้วก็อีกอย่างคือความจําเนี่ยความจําของเราก็เชื่ออะไรไม่ค่อยได้หรอกความจําคือ,อจําบางทีสามารถอะ,อะไรล่ะสร้างสถานการณ์ให้ จำเปอีกแบบหนึ่งได้จำเปอีกสีได้แล้วก็หาคลิปมาให้ดูหรือว่าบางทีเราก็พยายามพูดกดดันเงี้ยพูดจริงใช่เหรอใช่ต้นเป็นสีแดงเงี้ยไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวสักพักก็จะเปลี่ยนความจําเออมันน่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะแล้วก็สําหรับเด็กโตเด็กโตเนี่ยผมก็จะพูดถึงให้พวก创造性偏见ทั้งหลายที่แบบว่าเราคอนเฟิร์มชันไบแอสที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบเลือกฟังแต่สิ่งที่ชอบเงี้ยอันนี้สําคัญมากในส่วนนี้แหละทาให้เรา มีปัญหาทะเลาะบอกแป้งหรือว่าไม่ยอมเปลี่ยนความเข้าใจอะไรต่างๆแม้ว่ามันจะขัดแย้งกับผลผลการทดลองหรือการสังเกตการทั้งหลายนะหรือว่าเรื่อง s u r v i v o r s h i p bias อย่างเงี้ยคือเราเห็นแต่สิ่งที่รอดเหลือรอดมาหรือเห็นว่าโอบร่ำรวยจากการซื้อลอตเตอรี่นี่มันง่ายเนาะเพราะว่าทุกงวดเลยก็มีคนถูกระวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมนะหรือว่าไฮซด์ bias คือรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ คือเราแบบว่าใช้ความข้อมูลหรือความเข้าใจตอนนี้ไปตัดสินในอดีตสิ่งในอดีตอย่างเงี้ยใช่ไหมคือ,อถ้าทัอย่างนี้บ่อย,อยมันจะไม่ค่อยเวิร์กมันจะเข้าใจอะไระผิดพลาดบิดเบือนไปหน่อยนะแล้วเราก็เน้นเสมอว่าจริงๆพวกเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกเราต้องถ่อมตัวเสมอนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมันมีสิ่งรอบตัวจัก,กรวาลมันม,ม,มีความซับซ้อนมีความรายละเอียดอะไรยเยอะ ที่เราจะศึกษาต่อได้เพราะฉะนั้นก็อะไรทำตัวให้เป็นน้ำแก,แก้วแก้วน้ำแก้วแก้วแก้วที่หงายอยู่ไม่ใช่แก้วความนะนี่ก็ <c oughs> ไอเรื่องธรรมชาติมีกฎเกณฑ์เนี่ยนะก็ก็กดูว่าค,คือพยายามเล่าให้เด็กฟังว่าไอสิ่งประดิษฐ์รอบๆตัวโทรสัพ์โทรศัพท์เนี้ยมันใช้ใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติอะไรบ้าง นะคืนวิทยุมันคืออะไรเป็นยังไงมันเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าใช่ไหมในในตัวนําในสาวาาศอะไรต่างๆ,ๆแล้วก็มโครเวฟคืออะไรมรเวฟเอ่อมันก็เป็นวิทยุแบบนึงนะเนี่ยปล่อยขึ้นมาคล้ายๆกันเลยอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็เราจะแต่ว่าสําหรับเด็กเล็กหน่อยเนี่ยเราจะดูกลไกลของเล่นกันเอาของของเล่นมาแกะมามาดูว่า มันมีเฟืองยังไงหรือเปล่ามันส่วนนี้มันดึงตรงนั้นตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะการทดลองต่างๆดูแล้วก็พยายามอธิบายว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องมันมีอะไรบ้างนะเ,เราฝึกให้เด็กๆพยายามเข้าใจสิ่งต่างๆอธิบายโดยกฎเกณฑ์ในธรรมชาติเราจะไม่พึ่งสิ่งเหนือธรรมชาตินะเพราะจริงๆแล้วถ้ามันสิ่งเหนือธรรมชาติมีจริงมันก็คือธรรมชาตินั่นแหละแล้วก็ต้องมีกฎเกณฑ์เหมือนกัน มันไม่ใช่ไม่ใช่มัวๆคือไม่ใช่ว่าะจะเป็นอะไรก็ได้อะ,อะไระถ้ามันมีของวิเศษเนี่ยมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ว่าของวิเศษมันทางานได้ยังไงบ้างก็ได้ศึกษาได้นะก็คือเราผมก็เล่นเขอเอากลนต่างๆไปให้เด็กดูอะไรเงี้ยเราก็จะถามว่าแล้วตกลงมันเป็นเพราะอะไรเป็นอย่างนี้คนนี้เขามีเวทมนต์จริงหรเ,เรงหรือเป็นผู้วิเศษจริงหรือเปล่าแล้วเราก็พอเด็กสามารถเฉลยกัน อะไรละ่ะเฉลยกลต่างๆได้เนี่ยเขาก็าจะเคยรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เขาไม่รู้หรือเรื่องประหลาดประหลาดเนี่ยมันจะมันมันไม่ใช่ของที่โดนบันดาลมาไม่ใช่ของพิเศษนะเ,เราจะได้ไม่ถูกหลอกเหมือนแบบอ,อะไรล่ะมีนักเล่นกลบางคนทําตัวเป็นผู้พิเศษเนี่ยสามารถสะสมเงินเป็นแสนล้านได้เลยนะที่อยู่ในอินเดียที่ทําเนีเ่ยผมก็เล่ายกตัวอย่างให้ฟังนะออไอ้ปาฏิหาริ์ต่างๆที่เราคิดว่ามันเกิดมันเกิดได้ยังไงเราก็พยายามอธิบายซิ นะมันนะส่วนใหญ่มันจะเกิดจากความ American น่าจะเป็นนั่นแหละนะเช่นอยู่ๆคิดถึงคนนี้แล้วอยู่ๆเขาก็โทรมาหาเงี้ยใช่ไหมพยายามนี่เด็กโตหน่อยถึงจะคำนวณพวกนี้ได้ความน่าจะเป็นต่างๆได้เราทําสิ่งทํความเข้าใจสิ่งต่างที่ไม่รู้เนี่ยทาโดยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กิจกรรมเนี่ยก็คือวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีอะไรมันก็มีแค่แบบว่าเราพยายามเข้าใจอะไรบางอย่างนะสงสัยพยายามไปเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเราก็เดา เดาเพื่ออธิบายเดาว,ว่าไอ้ไอ้สิ่งนี้มันเกิดได้ยังไงมันมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องเดาเราคือในที่สุดความเข้าใจเนี่ยเราต้องอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมแต่ตอนแรกตอนเราไม่รู้เนี่ยเราก็พยายามเดาไว้ก่อนด้วยข้อมูลที่มีในหัวเราเนี่ยหรือข้อมูลที่เราอุตสาห์อ่านแล้วรีเสิร์ชค้นคว้ามาอ,อธิบายเสร็จแล้วที่สําคัญมากคือต้องเช็คว่าคําอธิบายของเรามันผิดยังไงมันผิดไหมโดยดูจากการทดลองและสังเกตการทั้งหลายนะตั้งใจ นี่ข้อข้อนี้สําคัญมากคือตั้งใจหาข้อมูลที่ว่ามันขัดกับความคิดของเราตัดขัดกับคําอธิบายของเราเพราะว่าส่วนใหญ่คนพวกเราเราจะหาเฉพาะของที่เราชอบนะก็อันนี้พยายามเน้นให้เจอกับเด็กแล้วก็พยายามให้เด็กว่าเอะแล้วไอ้ที่เดาเนี่ยมันจะผิดได้ไงบ้างเราจะถ้าเกิดสิ่งที่เราเดาเนี่ยมัน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 ถูกมันต้องเห็นอะไรแล้วก็ ถ้าเกิดมันผิดเนะี่ยมันจะสังเกตห็นอะไรบ้างนะเกาต้องสังเกตพวกนี้ด้วยนะแล้วก็มีการให้เด็กเนี่ยฝึกอธิบายมายากลคือเอามายากลส่วนแรกมาก่อนเอาเอามาครึ่งหนึ่งมาดูเฉพาะส่วนตอนเล่นกลแล้วก็ให้เด็กสังเกตทุกอย่างอาจจะเป็นคลิปก็ได้หรือเล่น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 ,เล,นเล่นสดก็ได้นะแล้วก็ให้เด็กพยายามอธิบายว่าไอ้กลเมื่อกี้มันเกิดได้ยังไงแล้วก็ เฉลยในที่สุดเป็นการฝึกทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ก็เด็กชอบดูลกดอยู่แล้วก็สนุกสนานเล่นง่ายแล้วก็เอาของเล่นมาเล่นกันมาดูสิ่งประดิษฐ์มาเล่นกันหรือว่ามันทํางานอย่างไงผมก็พยายามอธิบายไปด้วยว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงบ้างไอ้ที่พ,พูดนี่เดี๋ยวตอนหลังจะมีตัวอย่างให้ดูนะนี่แบบบอกโอ้วิวก่อนว่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> ผมพยายามเน้นบอกเด็กๆว่าไอ้ความรู้ทั้งหลายความรู้บอกว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่แบบว่าถูกอบอกมาบังคับว่าต้องต้องเป็นจริงเสมอนะจริงๆคือความรู้ของพวกเราอ่ะมันเป็นความรู้ที่ผิดเสมอนะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผิดเสมอแต่ว่ามันจะผิดน้อยลงเรื่อยๆ <c oughs> คือมันจะผิดน้อยลงเรื่อยๆเพราะอ่เพราะว่ามันมีการตรวจสอบตลอดเวลาพอมีการตรวจสอบเวลาตลอดเวลาไอ้ส่วนที่มันผิดเนี่ยมันก็จะถูกแก้ไขไปมันก็จะผิดน้อยลงผิดน้อยลงผิดน้อยลง ในที่สุดมันก็ใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆพอใกล้ความจริงปุ๊บเราก็สามารถใช้ความรู้เหล่านี้มา,าามาประยุกต์ใช้สร้างเทคโนโลยีอะไรต่างๆได้ใช่ไหมยกตัวอย่างตอนนี้เราก็พูดคุยผ่านอะไรกันนี่อินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันต้องใช้กฎเกณฑ์ธรรมชาติกี่เรื่องนะใช่ไหมแม็กซ์เวลล์ควอเลชันอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดหรือแม้แต่ไอเซนเซอร์ต่างๆที่ผมมองอยู่ที่กล้องเนี่ยที่เป็นการดีไซน์ต่างๆมันก็ใช้คนตัมเมคานิกด้วยเกี่ยวข้องเต็ไมไปหมดใช่ไหมมันต้องใช้ เราต้องรู้ว่าธรรมชาติทํางานยัางไงถึงได้สร้างเทคโนโลยีเหล่านี้ได้นะ,ะแล้วก็เน้นกับเด็กๆว่าความรู้มันยังมีอีกเยอะแยะปัญหามันมีเต็มไปหมดเลยเราจะเอาคลิปน่าสนใจมาให้เด็กดูด้วยนะคลิปการค้นพบปแปลกๆสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมต่างๆมาให้ดูนะ,อะบอกว่าไอ้พวกนี้เห็นไหมคือก่อนหน้านั้นมันไม่มีของพวกนี้นะเราอยู่ๆคนเขาก็สร้างขึ้นมาทําให้โลกมันดีขึ้นนะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้มันมีปัญหาให้แก้ไม่สิ้นสุดหรอกนะ แล้วผมก็ชอบผมชอบยกตัวอย่างว่าไอ้ไอที่คนในอนาคตเนะี่ยสักสองร้อยร้อยสองร้อยปีเขาอาจจะมองกลับมาแล้วหัวเราะพวกเราก็ได้พวกนี้มันยังตายเป็นอยู่เลยนะคือ <c oughs> สมัยนู้นเขาอาจจะมีวิธีซ่อมร่างกายเจ๋งกว่านี้เยอะมากใช่ไหมคือยกตัวอย่างเช่นแค่วิธีสร้างเอ่อวัคซีนเนี่ยอันล่าสุดเนะี่ยด้วยวิธีใหม่ๆเอ็มไอเอ็มสามารถสร้างได้ในเวลาแป๊บเดียวไม่นานใช่ไหมแล้วก็ในทางทฤษฎีเนี่ยต้นทุนต่างๆมันน่าจะถูกลงกว่าวิธีเก่าๆแล้วก็สามารถ หลังจากเซตโรงงานแบบนี้ปุ๊บมันสามารถเปลี่ยนซิ u e ว้นของ mRNA อะไรต่างๆแก้วิธีโรคอื่นๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคือนี่คือวิธีที่มันความรู้ที่สะสมมาแล้วก็มาใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เนี่ยในคนคมองไปนข้างหน้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเป็ปหมดเลยนะที่รอให้เด็กๆมาแก้ปัญหาใหญ่ล่าสุดในในโรครวนเนี่ยแหละใช่ไหมอากาศ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกินตอนนี้เราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในชั้นบรรยากาศเท่าไหร่สี่หมื่นล้านตันมั้งต่อปีประมาณนั้นนะนะแล้วก็ไอ้พวกนี้แม้ว่าตอนนี้สมมติว่าอยู่มาวันหนึ่งเราหยุดจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปมันก็มีไอ้พวกเนี้ยคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยมันก็อยู่อีกเป็นร้อยเป็นพันปีนะเพราะฉะนั้นไอ้บรรยากาศโลกมันมันก็จะแปรปรวนอย่างนี้แหละจะมีไอ้กรีนเฮาส์แก๊สคือไอ้ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยคาอยู่อีก เยอะแยะดูเป็นร้อยเป็นพันปีจะแก้ยังไงใช่ไหมก็คืออันนี้ก็ต้องเป็นปัญหาของของเด็กรุ่นใหม่และทุกท่านนักวิทยาศาสตร์ทุกท่านดูด้วยเนี่ยนี่ก็เนี่ยเป็นยกตัวอย่างปัญหาที่ใกล้ตัวหน่อยแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ด้วยที่ทั้งโลกต้องแก้ให้ได้เพราะไม่งั้นก็จะจะแย่เราอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานอาหารหายากอะไรอย่างนี้ได้นะคือหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงจะมีวิธีทําให้ พืชพันธุ์ที่ปลูกเนี่ยมันมัน,ม,นมันดีได้ไหมมัน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 เติบโตอย่างดีได้ไหมปลูกปลูกข้าวในน้ําเค็มอะไรเงี้ยใช่ไหมตัดต่อยีนอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือตัดต่อยีนให้สาหลายมันเก็บคาร์บอนแล้วจมไปในทะเลเยอะๆหน่อยได้ไหมเพื่อดึงคาร์บอนไดซ์นในอากาศทิ้งออกไปใช่ไหมหรือถ้าหาเอนไซม์ต่างๆที่สามารถเอาคาร์บอนไปต่อไปไปไป,ไปจับเป็นหินปูนเยอะๆได้ไหมคือ ให้แท็บให้กลายเป็นหินปูนไปซะอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศปัญหาเหล่านี้มันเต็มไปหมดเลยคือแล้วมันรอคนแก้อยู่ความจริงคนที่จะแก่จำนวนคนที่จะแก้พวกปัญหาพวกนี้ยังน้อยเกินไปนะจริงจริงผมระลุนมากว่าอยากให้ออฟริกายกระดับความร่ํารวยขึ้นมาเราจะได้มีคนมาช่วยคิดสักพันล้านคนนะจะได้ช่วยแก้ปัญหาในโลกนี้นะอะอีกอย่างหนึง่งสําหรับเด็กโตๆหน่อยนะเด็กมิดมัธยมสองมัธยมสามแล้วเนี่ย มก็คุยเรื่องพวกคิดเรื่องความน่าจะเป็นตัดสินใจด้วยข้อมูลแบบว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรอกว่าโอกาสถูหวยห,ห,ห,หนึ่งในล้านเนี่ยรางวัลที่หนึ่งหนึ่งในล้านเนี่ยมันยากแค่ไหนมันมันเออมันก็เหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนกับเอาแบงค์ร้อยไปปูสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยล้วเลือกมาให้ถูกหนึ่งใบมันมีใบเดียวที่ถูรางวัลที่หนึ่งเนี่ยใช่ไหมพอเราพยายามทำสเกลทำวิชวลไอเซชันต่างๆให้คิดให้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายมากขึ้นนะทีนนี้ถ้าเกิดคุณรู้อย่างนี้ปุ๊บว่า โอกาสที่คุณจะรวยจากการซื้อหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเอาปูปูแบงค์ร้อยบนสนามฟุตบอลแล้วไปเลือกให้ถูกเงี้ยคุณก็อาจจะเลิกหวังจะรวยจากวิธีนี้ใช่ไหมคือผมไม่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ควรเล่นนะไม่ควรไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่เพื่อความสนุกสนานะมันอาจจะมันก็ดีมันก็เป็นความลุ้นอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าจะไปหวังรวยก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าโอกาสมันน้อยมาก มันต้องมีคนล้านคนเล่นแล้วก็ถูกก็รวยสักคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะแล้วก็ไอปริมาณต่างๆที่ได้ยินเนี่ยแบบว่าพันล้านแสนล้านล้านล้าน,านมันต่างกันยังไงอย่างเงี้ยก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูซึ่งมันต่างกันมากเลยนะเช่นเท่าไหร่ละพันวินาทีนี่มันก็แค่สิบกว่านาทีเองนะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นล้านวินาทีก็อยู่หลักประมาณสิบเอ็ดสิบสองวันยกตัวอยา่างถ้าเป็นพันล้านวินาทีก็ คูณก็แบบพันเท่านี้ก็ประมาณ30มสิปียกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นล้านล้านวินาทีมันอยู่แล้วสามหมื่นปีนะสามหมื่นปีนี่พวกเรายังไม่มีเมืองอะไรเลยเรายังเก็บเก็บอาหารในป่ากันอยู่เลยนะ,ะเด็กๆพยายามอโอกาสการเติบโตอะไรต่างๆโอกาสตายต่างๆโอกาสตายความเสี่ยงต่างๆในชีวิตของเราเป็นยังไงเราบางทีคนก็ตัดสินใจเพราะว่า ตัดสินใจคิดว่าบางอย่างเสี่ยงเกินไปอะไรเงี้ยแล้วหรือบางอย่างมันเสี่ยงน้อยเกินไปเราต้องเลือกให้ถูกเพราะว่าถ้าเลือกให้ถูกชีวิตมันจะง่ายแล้วก็ดีขึ้นถ้าเกิดเลือกผิดมันก็จะทําให้ยากแล้วก็อาจจะโอกาสตายมากขึ้นนะการเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลทั้งหลายเนี่ยเด็กๆต้องเข้าใจมันมันเติบโตได้อย่างรวดเร็วหรือลดได้อย่างรวดเร็วมากใช่ไหมโรคระบาดอย่างเงี้ยยกตัวอย่างโรคระบาดของโควิดถ้าเกิด R อนออมันมากกว่าหนึ่งปุ๊บมันแป๊บเดียวมันขึ้นดุดดเลยแต่ขาดเดียวกันถ้าเกิดมีวิธีทําให้อนออน้อยกว่าหนึ่งปุ๊บมันก็ลดอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะ ه, เด็กมสองมสามหัดเขียนโปรแกรมด้วยครับแก้ปัญหาไอ้แบบแก้ปัญหาที่ไม่มีคำเราไม่ค่อยรู้คําตอบซึ่งอาจจะเกิดเพราะเด็กยังเรียนไม่ไมถึงไม่ครบม่รู้จะแก้ปัญหายังไงหรือว่าบางทีมันเป็นปัญหาซึ่งไม่มีใครรู้คําตอบจริงๆไม่สามารถเขียนสมการแก้ได้แต่ว่าอธิบายสถานการณ์ได้ เราก็สร้างให,ให้คอมพิวเตอร์สุ่มดูได้ sampling เนี่ยมอนติคาร์โลซิมูเลชันอย่างเงี้ยลองดูง่ายๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะยกตัวอย่างสมมติในชีวิตแผนของชีวิตของพวกหนูของพวกเด็กๆเนี่ยบอกว่าสมมติเอาเก็บเงินปีละเท่านี้แล้วก็อัตราผลตอบแทนเป็นบวกลบเป็นเป็น,ป,นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์บวกลบเท่าไหร่แล้วก็สะสมไปแล้วมันก็จะมีฮิสตรแกรมของผลเมื่อเด็กๆอายุเพิ่มขึ้นไปอีก30ปีอย่างเงี้ย ว่าไอ้เงินที่ออมเข้าไปทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นฮิสโตแกร,รมอยู่แถวแถวไหนมันสามารถบอกได้ว่าถ้าต้องอยากให้อยากอยาก,อยากสะสมเ,เงินออมไว้ในตอนอายุมากๆหน่อยสักกลางคนหรือแก่เนี่ยมันควรจะทำยังไงใช่ไหมก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คิดตั้งแต่ตอนเด็กๆพวกนี้ก็จะเราก็จะเสียเวลานะ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็ที่เน้นเด็กๆบ่อยๆก็คือเรื่องใช้ภาษาอังกฤษนี่แหละนะก็คืองั่นแหละคือผมบอกเสมอว่าถ้าพวกหนูใช้ภาษาอังกฤษได้พวกหนูก็ไม่ต้องรอให้พ่อโกมาเล่าอะไรให้ฟังนะไปเรียนรู้จากคนเก่งๆที่สุดในโลกได้แล้วฟรีก็ตั้งเยอะนะส่วหลายอย่างฟรีด้วยซ้ำใช่ไหมก็ต้องหัดให้อ่านและฟังให้ได้ก่อนเนื่องจากเราไม่ได้เกิดในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการแบบ เป็นเบบี้แล้วก็พูดกันเลยใช่ไหมแต่ว่าพอเราเรียนแล้วตอนโตขึต้นมาหน่อยเนี่ยเราก็เริ่มโฟกัสกับการอ่านและฟังให้ได้เพราะมันเป็นการรับข้อมูลพอเราได้ตัวอย่างจากการอ่านและฟังเยอะๆเราก็จะเขียนและพูดได้ง่ายขึ้นนะ,ะสิ่งสําคัญคือต้องสะสมไปเรื่อยๆอย่าหยุดมัน,มน,มน,นเรื่องภาษานี่คือหลายๆคนส่วนใหญ่ที่ปัญหามัน,มน,มนคือหยุดอะคือ,คอท้ออะคือแบบทำไปสักพักมันไม่เห็นดีขึ้นเลยอ,อันนี้ก็ต้องสะสมทีละนิดทีละนิดทีละนิดเยอะ,นะนๆ,ๆนะเหมือนกับ ในคณิตศาสต่์เหมือนดิฟเฟอเรนเชียลเหมือนเหมือนอินทิเกรตทีเรนทีนี้แต่สลังมันใหญ่ได้ก็ส่วนใหญ่แต่ว่ามันไม่ต้องรอ,อนานหรอกถ้าทำทุกวันทอนละสินาที20นาทีเนี่ยทำไปเรื่อยๆสักปี2อปีสาปีมันก็เห็นผลชัดเจนแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคล่องแล้วก็ดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าภาษาอังกฤษยังไม่ดีก็พยายามฝึกนะฝึกหัดใช้หัดอ่านหัดฟังก็ทำไปเรื่อยๆซุบทุกวัน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 ไปเรื่อยๆ พอทําไปไม่กี่ร้อยครั้งเองนี่สองปีอย่างเงี้ยมันก็เก่งแล้วนะโอเคคร <c oughs> าวนี้ผมก็จะยกตัวอย่างอยากจะยกตัวอย่างนะจริงๆเนี่ยผมมีกิจกรรมของเล่นอย่างนี้นี่นอันนี้กิจกรรมของเล่นเนี่ยมีมีลิงก์อันนี้ด้วยนะแล้วก็ QR code อันนี้ถ้ากดาไปตุบเนี่ยมันก็จะเป็นเดี๋ยวขอแชร์เป็นอันนี้นิดนึงครับนะโอเค นี่นะผมก็ออันนี้มันจะมีตัวอย่างกิจกรรมอย่างนี้นะครับมีวีดีโอให้คลิปกดดูนะลองลองเข้าไปกดดูวีดีโอแต่ผมไม่จะไ่กดในที่นี้หรอกเพราะมันใช้เวลานานไอนน้อย่างเงี้ยเราเล่นเมฆในขวดเงี้ยเอาขวดมาแล้วก็ อะไรล่ะปั๊มเอาที่ปั๊มจักรยานปัม๊มปั๊มล้อจักรยานอะไปปัมป๊มปัมป๊มปั๊มอัดอากาศเข้าไปอัด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 แล้วก็ดึงออกอย่างรวดเร็วุมันก็จะมีมีเมฆอย่างเงี้ยอย่างในรูปนี้นะเมฆแล้วก็เนี่ยแล้มีคาําอธิบายสั้นๆเนี่ยผมก็เขียนสั้นๆว่าเมฆในขวดมันเกิดได้ยังไงอะไรไงมีคลิปอื่นๆทําด้วยน้ําหรือน้ําเย็นทําด้วยแอลกอฮอล์เห็นชัดเจนก็ทำขอโทษครับถ้าทําทด้วยน้ำเนี่ยมันเหมือนเมฆเปรียบมันคือเมฆเลยนะหรือมันขบวนการเดียวกันใช่ไห อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆเ,เล่นทําได้นะอ่านี่เราเผาเหล็กเล่นการเอาใช้เหล็กเก็บพลังหมุนเวียนอย่างเงี้ยเริ่มมีสตาร์ทอัพในยุโรปผมจําไม่ได้ว่าประเทศอะไรนะคือว่าเอาพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดจากอ่ตังหันเงี้ยคือถ้าเกิดไม่รู้จะเก็บมันไม่รู้จะไปใช้ยังไงแล้วเก็บใส่แบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยเอาไอ้ไฟฟ้าเนี่ยไปแยกแยกสนิมออกเป็นเหล็กออกกับออกซิเจนซะไล่ส่วนเหล็กที่สกัดใหม่เนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงไปเผาใหม่ เผาปุ๊บมันก็เป็นสนิมไม่มีควันอะไรด้วยนะสนิมก็ตกออกมาก็เก็บไว้อันนี้ก็เหมือนกับใช้ใช้เหล็กเป็นแบตเตอรี่ใช้ผงเหล็กใช้ฝอยเป็นแบตเตอรี่ฝอยเหล็กเป็นแบตเตอรี่นะนี่เราก็มานั่งเผาเล่นกันดูความร้อนที่เกิดขึ้นมันร้อนดีมากเลยนะอันนี้เป็นวิธีเป็นแบตเตอรี่เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ในเชิงเคมีที่แบบว่าเก็บอยู่ในรูปเหล็กเหล็กล้วนกับกายพอเปลี่ยนร่างเผามากปุ๊บกลายเป็นสนิมอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสนิมให้กลับเป็นเหล็กโดยใช้พลังงานหมุนเวียนได้ยังไงนะ นี่ก็มีพวกโฮโมพลล่ามอเตอร์คือมอเตอร์รุ่นแรกๆที่ไมเคิลฟาราเดย์ค้นพบอะไรเงี้ยนะมีการทดลองที่แบบว่าเกี่ยวกับไฟไฟ,ฟ้าแล้วก็สนามไฟฟ้าว่ามันมีการดูดมีการผลักอะไรกันยังไงแล้วถ้าเกิดจัดเลี้ยงให้ดีๆมันจะมีการเคลื่อนไหวได้นะครับมี Gravity g o อ f เล่นรถไฟขอกีฬาคือปล่อยลูกปล่อยลูกแก้วมาตามมาตามท่อท่อยางใสๆเนี่ยปล่อยจากที่สูงลงมาเพื่อนก็เร็วขึ้นแล้วก็เราสามารถ ทําให้ไอ้ไอ้ไอ้ไไไท่อยางมันขคดเป็นวงเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นตีลังกาอะไรได้เงี้ยแล้วเราก็เห็นลูกแก้วมันวิ่งแล้วก็ตีลังกาวนแล้วออกไปมันสามารถใช้เล็งแบบว่าให้ลูกแก้วไปตกที่ไกลๆยังไงสังเกตความสูงที่ลูกแก้วขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เด็กก็ห้ไปอะไรละ่ะไปหัดเลง็งหัดอะไรก็เปลี่ยนความสูงแล้วมาเปลี่ยนมุมเล่นอะไรกันบ้างอันนี้สาหรับเด็กปฐมปลายแล้วนะถึงจะพอเล่นได้อ่าือว่าเนี่ย เรื่องทริคช็อตทริคช็อตลูกแก้วเนี่ยคือเอาลูกแก้วหลายๆล,ล,ลูกมาเลงกันมาเรียงเรียงกันเนี่ยแล้วเราก็ยิงยังไงก็ได้เดี๋ยวมันก็เลยโดนเป้าให้ได้โดยอาศัยกฎการชนของอะไรของของ,ของที่มันลื่นๆของไม่ฝือดอะไรเงี้ยนะนี่นะนม,มีมีการทดลองเกี่ยวกับแรงตึงผิวนะมีเป่าลมแบบไหนเอ่ยให้ปริมาตรปริมาณลมมันเยอะกว่ากันเนี่ยทำการทดลองเป่าแบบถ้าเกิด เป่าติดกับถุงเลยนะหรือว่าเปล่าให้ถุงห่างๆหน่อยอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดอยู่ห่างหน่อยไอ้ลมที่เปล่านี่มันก็พาลมรอบๆมาด้วยใช่ไหมเหมือนกันเอราะว่าใช้เบอร์นูลีอะไรพวกนี้นะ <c oughs> มันก็พาลมมาเยอะซึ่งมากกว่าสองสามเท่าเลยนะก็ก็จะจะเอาไปใช้เวลาสมมุติว่าเราต้องพัดถ่ายเทอากาศจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่งจะทํำยังไงดีใช่ไหมเอาเอาพัดลมไปจ่อตรงไหนดีมันจะถึงจะพาพาให้ลมวิ่งผ่านได้เยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่าง ดูชักโครกของเราไปยังไงชักโครกที่บ้านเรามันเป็นการลักน้าประเภทหนึ่งนะก็มีแบบจาลองด้วยว่าแบบจําลองว่านี่แหละชักโครกมันทํางานเงี้ยเอาหลอดหลอดอามาทําเป็นตัวยูอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะถ้าน้ําถึงเลยระดับหนึ่งปุ๊บมันก็จะไหลออกไปหมดนะเป็นการชักโครกไปนี่มายกของยกน้ําหนักยกตัวคนกันด้วยถุงด้วยลมใช่ไหมเรื่องความดันเรื่องอะไรต่างๆคือ ความดันไม่ต้องเยอะแต่ถ้าถุงถุงมันใหญ่พอมันก็ยกของหนักมากๆได้นะคือแค่เอาถุงไปวางให้คนนั่งทับเงี้ยแล้วเป่ามานิดนิดหน่อยความจริงอันนี้วัน,นอันนี้เป่าด้วยเป่าด้วยปากก็ได้นะแต่ในที่นี้ผมใช้เครื่องเป่าเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นโควิดไงเราไม่อยากเป่าแล้วให้มันเดี๋ยวมันแพร่เชื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วใช้เป่าปากเป่าเลยก็ได้ปากเป่าไปเรื่อยๆมันก็ยกคนสูงให้ยกได้ยกของหนักๆได้ก็หลักการพวกนี้ก็เห็นตามลอ้อลดอะไรพวกนี้ล้อลดของเรา เราต้องถ้าเกิดเด็กโตหน่อยก็สามารถคำนวณได้ว่าไอ้ความดันในลอ้เอเท่านี้แล้วน้าหนักรถเท่านี้แสดงว่าไอ้ส่วนที่พื้นที่มันแตะพื้นอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นเท่าไหร่ก็ต้องไปดูดู <c oughs> นะเ,เล่นกับความเฉื่อยเล่นกับน้ำผุโซ่นะหรือว่าอันนี้ก็แบบว่าทารูปทรงให้ตกลงมาเราก็รู้ใช่ไหมแบบว่าถ้าเกิดของไม่ถ้าเกิดไม่มีแรงต้านอากาศเนี่ย ของอะไรก็ตามมันตกมามันตกมาพร้อมๆกันเหมือนกันเลยุลงมาด้วยความเร่งเท่ากันแต่ถ้ามิดแรงต้านอากาศเราจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็คือไอ้พวกที่มันต้านอากาศเมื่อเทียบกับน้ําหนักมันต่างกันมันก็จะตกไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราสามารถทํารูปทรงอะไรได้ไหมเอ่ยที่ว่าว่าไม่ว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กมันก็ยังตกเท่ากันหมดซึ่งปรากฏว่าได้มันมีความเป็น,นรูปทรง มีอินฟินิตแบบเลยนะคือเป็นรูปทรงที่แบบว่าเราบอกว่าให้ขนาดหน้าตัดมันอะ่ะกับมวลมันอะ่ะแปรผันกับแปรผันตรงกันของปกติของปกติเนี่ยน้ำหนักมันจะโตเร็วกว่าหน้าตัดใช่ไหมเพราะว่าน้ําหนักมันโตเหมือนเหมือนปริมาตรเหมือนแอลกลังสามใช่ไว่าหน้าตัดมันเหมือนแอลกลังสองแต่ว่าถ้าเกิดเราทําวัสดุที่มันทําจากของบางๆเช่นแผ่นกระดาษอะไรทั้งหลายเนี่ยมวลแล้วก็หน้าตัดมันจะโตเหมือนแกลกลังสองเหมือนกันนี่ก็มีการทําให้ ทําให้กลวยตกลงมาหรือทอาําเป็นลูกบอลเป่าเป่าเป็นลูกบอลพับพับกระดาษเป็นลูกบอลเลยต่างๆแล้วดูว่ามันตกเท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยี่การทำทดลองพวกนี้เนาะและนี้ก็อันนี้ก็เด็กๆชอบมากอันนี้คือเอทําแรงโน้มถ่วงเทียมเงี้ยเอาถาดไปแล้วก็เอาน้ําใส่แก้วใช่ไหมแล้วก็วางไว้บนถาดแล้วเราก็ผูกเชือกไว้กับถาดแล้วแก,กว่งแ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 กว่งก็เ น้ำมันก็พยายามเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะแบบเหมือนเหมือนนิวตันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าการโค้งอะไรต่างๆมันก็แบบว่าไปอะไรละ่ะไปไปกักมันไว้ให้มันเหมือนกับติดอยู่ก้นแกว้วเหมือนก็บเป็น,ปน,ปนแรงโน้มถ่วงเทียมก็ให้ให้เด็กเขาใช้อุปกรณ์ประเภทเนี้ยเป็นการขนน้ําไปมาวิ่งเร็วๆถ้ามันแกว่งไปแกว่งมามันก็ได้นะอมมีของเล่นคาร์ดิเ a ียนไดเวเนี่ยบีบไปขวดขวดขดลวดกับแม่เหล็ก ถ้ากับไฟฟ้าลูกโป่งใหญ่กับลูกโป่งเล็กสู้กันใครชนะอะไรเงี้ยนะน้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ําในสุญญากาศยกตัวอย่า hmm. งใช่นไหมคือบอกว่าสมมติน้ําไปใส่ในหลอดหลอดซารินยอย่างเงี้ยแล้วเราก็อุดไว้แล้วก็ดึงน้ําถ้าเกิดทักหกสิบองศาเงี้ยซึ่งมันไม่เดือดแน่แต่ว่าถ้าเกิดดึงให้เป็นสุญญากาศปุ๊บเดี๋ยวมันจะเดือดปุบมีฟองปุบ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 ออกมาตัวอย่างอันนี้ก็ไอ้เรื่องเหล่าเนี้ยพอเราก็ทําการทดลองแล้วก็อธิบายไปด้วยสําหรับเด็กอา่าเราก็ต้องปรับกับ รายละเอียดนะคือถ้าเกิดเด็กเล็กก็รายละเอียดน้อยๆหน่อย,อยเด็กโตก็รายละเอียดเพิ่มขึ้นได้แล้วก็พยายามไปเชื่อมโยงกับหนังสือและความรู้อื่นๆเที่เขาอ่านเจอที่อื่นด้วยนะครับโอเคเช ก็นั่นนะครับนั่นคือตัวตัวอย่างกิจกรรมของเล่นเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็อ่เพจสวิตพอโก้แล้วก็พวกช่อง YouTube ที่ผมทำก็มีตัวอย่างเผื่อเอาไปประยุกต์ได้นะเนี่ยก็นี่คือภาพถ่ายกิจกรรมที่ทำทำผ่านมาในอดีตเนี่ยยกตัวอย่างนี่นี่เห็นเห็นเชือกนี่ไหมที่ผูกๆนะครับก็คือแบบว่ความฝืดมันโตแบบ exponential กับจำนวนครั้งกับจำนวนรอบที่พันอะไรเงี้ยเราวัดกันได้ พันรอบสองรอบดึงได้สบายมากพอพันไปห้าหกอบลืมยากพันแปดเก้ารอบยากไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันความฝืดมันโตอย่างรวดเร็วเหมือน exponential function นี่เกนตัวอย่างน,นางนะนี่มีการสร้างกล้องจุลทัศน์เดืเราไปเอาเลนส์มาจากอะไรเลเซอร์พอยเตอร์ที่ยิงเลเซอร์มันมีเลนส์ที่อยู่หน้าเลเซอร์หรือว่าใครมีพวก c d c d ซ o m d รออะไรเงี้ยเราก็ไปแกะเลนส์มาแล้วก็มาต่อกับพวกกล้อง กล้องในมือถือหรือ iPad อะไรเงี้ยก็ดูเล่นกันได้ใช่ไหมมีเรื่องลูกลอกมีอ่อเี่เรื่องแปลว่าพอลมผ่านของระเหยแล้วมันเย็นขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมทดลองได้นี่เรื่องแรงลอยตัวต่างๆปริมาตรทำยังไงให้มันเป็นเรือนดำน้ำอะไรเงี้ยให้เล่นกันได้นี่คือเอากระดาษเป็นท่อกระดาษ a อ่มาพันเป็นท่อปุ๊บมันยกยก,ยกน้ารับน้ำหนักได้เป็นพันเท่าของมันเลยนะนะไออย่างเงี้ยเป็น เล่นได้รับน้าหนักคนไปยืนเด็กไปยืนได้ยกตัวอย่างเอ๊ะเดี๋ยวก็โอเคโอเคนะนี่นะออย่างนี้สัมาการหาเซนเตอร์แมสหาไอจุดศูนย์ถ่วงของของยาวๆเงี้ยเอามาเลื่อนบนมืออะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะน,นี่ทําอะไรเอ่ยาการลักน้ําเอออันนี้เราสร้างหมอกเราใช้ไอเครื่องสั่นที่เป็น สร้างหมอกอัลตราซาวด์อัลตราโซนิกเนี่ยเราเล่าเรื่องไอเครื่องสร้างหมอกด้วยว่ามันทำงานยังไงใช่ไหมมันตีมันสั่นเร็วมากแล้วมันตีให้น้ําที่ผิวน้ากระเด็นออกมาเป็นหยดเล็กๆ,ๆเนี่ยเป็นไอขึ้นมาได้แล้วพอเป็นไอปุ๊บเราก็ฉายเลเซอร์เข้าไปให้เห็นเส้นทางที่เลเซอร์มันวิ่งไปวิ่งมาได้เนาะนี่ตาจําลองการสร้างเอามีเลนส์อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีฉากฉากลับอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นลูกตายักของเราเนี่ยลูกตาละยัก เป็นแบบจำลองของลูกตาของพวกเราทำงานอย่างไรจะเห็นว่าภาพที่อยู่หลังลูกตาที่มันตกที่เรติน,น่าแล้วมันกลับหัวอะไรอย่างนี้นะยสร้างอิเล็กโทรสโคปเล่นเรื่องไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยนะไฟฟ้าสถิตด,ดูดน้ำเล่นเนี้ยนี่ไฟฟ้าเบื้องต้นวัดนู่นวัดนี่ว่าความต้านทานเอ่อพาราเรลซีรีเป็นยังไงนะน,นี่สร้างแบตเตอรี่ด้วยด้วยโลหะต่างๆนะมีทองแดงมี มีสังกสีมีตะกัว่วมีเอาไส้ดินสอคาร์บอนมาเป็น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 ขั้วของแบตเตอรี่ต่างๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไอเล็กโทรไลต์ตรงเนี้ยเป็นเอ่อเป็นอะไรเป็นน้ําเกลือมั่งเป็นน้ส้มสาชูอะไรเงี้ยบางทีก็ถ้ามีผลไม้ก็ไปเียบเสียบผลไม้ได้ไหมการเสียงและสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนวัดนี่เราเอาพวกโฟมอะไรไปวางบน บนบนลำโพงเนี้ยแล้วดูว่าการสะเทือนของมันแล้วก็นี่มีการวัดด้วยว่าเสียงของเด็กแต่ละคนฟังได้ความถี่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะนี่เล่นต้มน้ําเล่นวัดวัดและจุดจุดเดือดของน้ําอะไรเงี้ยนี่ปืนใหญ่ลมวอเท็กซ์ริงที่แบบว่าถ้าลมออกมาจากรูกลมๆแล้วมันจะวิ่งไปได้ไกลามากอะไรเงี้ยเช่นถ้าเกิดมีระเบิดนิวเคลียร์ตุ้มแล้วเห็นดอกเห็ดเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์เดียวกัน อาการร้อนมันขึ้นไปทถึงสูงแล้วมันก็ดึงทําให้เกิดเป็นบงแหวนได้นะยาความดันอากาศและที่มันสามารถรับน้ําหนักน้ําให้อยู่ในแก้วได้หรือแม้แต่ถ้าเวดวางบนตะแกรงอย่งเงี้ยถ้าเกิดตะแกรงมันถี่พอน้ํามันก็ไม่รั่วออกมาจากแรงตึงผิวด้วยแรงตึงผิวทําหน้าที่กันไม่ให้น้ําที่เหลือทลักออกมานะและอื่นๆอ,อีกมาก <laughs> ะนะภาพภาพภาพลวงตาต่าง อะไรล่ะพอเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วจะเห็นการเคลื่อนไหวก็เห็นเราจะเห็นว่าไอ้ภาพยนตร์ต่างๆที่เราเห็นที่เราดูหนังต่างๆมันทํางานเนี่ยมันคือภาพเล็กๆๆหลายๆอัออนมาเรียงต่อกันแล้วตาเราก็ไปเปรียบแปลผลว่ามันมีการเคลื่อนไหวบนจอนะอันนี้ตอนมีพีเอ็มสองจุดห้าเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องเครื่องไม่มีเครื่องเครื่องกรองอากาศเราประดิษฐ์เองได้ไหมใช่ไหมเราไปหาไอ้อ ใหปาฟิลเตอร์พวกนี้มาแล้วมาต่อกับพัดลมแล้วก็วัดว่า f ฟล w อากาศที่มันกรองออกมามันเยอะแค่ไหนอะไรต่างๆแล้วก็ดูว่าห้อง,องเราถ้าเกิดปิดไว้แล้วเปิดเครื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ที่มันจะขอจะอากาศมันจะมีการไหลเวียนจนบริสุทธิ์ได้กยกตัวอย่างนี่เขาะดิ์กันเองนี่เครื่องเครื่องกรองอากาศผลิษฐ์เองที่บ้านไปใช้ที่บ้านนี่เมื่อสองปีสามปีที่แล้วนะเบอรเตอรีอ่อันนี้ในการสั่นสะเทือนแล้วก็สร้างรูปแบบต่างๆสวย,สวย ใช่ไหมแม้แต่คลื่นนิ่งบนผิวน้ําเนี่ยถ้าเกิดในขันของเราในกลำลังังของเราไปวางบนลําโพงแล้วเราก็เอาเสียงความถี่ต่างๆใส่ลําโพงเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดปรับให้ถูกให้มันตรงกับความถี่ธรรมชาติของไอ้น้ําในเนี้ยมันก็จะเกิดเป็นลูกคลื่นนิ่งสวยๆให้เราดูได้เนี่ยก็เอาแป้งมันผสมผสมน้ํกากลายเป็นโคลนแป้งมันที่มันแบบ เป็นนอนนิวนอนนิโทเนียนฟลูิดคือแบบว่าถ้าทุบแล้วมันแข็งเนี้ยถ้าเกิดมีความเร่งกระแทกกระแทกแล้วมันแข็งเราก็ไปสาางวางวางบนลําโพงไอ้แป้งมันนี่มันก็เต้นเต้นเต้นเป็นเป็นเป็นเส้นสูงๆขึ้นมาเป็นทาวเวอร์เป็นเป็นหอคอยขึ้นมาแล้วเดินไปเดินมาได้เด็กก็ชอบเล่นเละเทะหมดนะอันนี้เราบอกให้เด็กไปศึกษาเองไปดูในในอะไรล่ะเว็บว่าเขา คู่มือการต่อให้นูเขียนโปรแกรมต่างๆเป็นไงพอภาษาอังกฤษ,าษาเองภาษาอังกฤษ,าษ,าษาดีก็เราให้ไปศึกษาเป็นโปรเจกต์เขาเล่นเองได้นี่ดูอะไรล่ะดูดูด,ดูการหักเหของแสงอุณหภูมิต่างๆกันนี่เทียนนะครับเทียนแล้วก็ตอนมันร้อนแล้วเผ็ดเห็นเป็นอะไรต่างๆดูเรื่อง ความหนานแน่นอะไรต่างๆดูว่ากับคันวัดขนาดกับปั้นของเราของแต่ละคนใหญ่เท่าไหร่ดูว่าแทนที่น้ําแล้วมันทําให้อ,อะไรล่ะมีแรงกดไปบนประช่างพวกนี้เป็นอย่างไงอะไรเงี้ยเราก็ให้เด็กสังเกตผมก็สอนพวกสิ่งที่อาร์เคเมดิสค้นพบเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเมาบอกเด็กๆเนาะภาพยนต์นะเนี่ยก็ อันนี้คือไอ้ที่บอกที่บอกว่าเอากระดาษมาม้วนเป็นทรงกระบอกกระดาษ A 4ซม้วนเป็นทรงกระบอกนี่รับน้าหนักได้หลายสิบกิโลกรัมมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันรับได้อย่างไง <c oughs> ความจริงถ้าเกิดหนูไปสนใจพวกโทอโพโลจีอะไรมันก็ไปต่อไปต่อได้นะเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นการเห็นของภาพยนตร์อะไรต่างๆเป็นการทดลองเกี่ยวกับภาพยนตร์นะก็ <c oughs> นี่คือตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีตเต็ไมไปหมดเลยทํามาสิบห้าปีแล้ว นะก็ถ้าสนใจก็ไปดูที่ก็อันนี้ก่อนตนะัวอย่างกิจกรรมของเล่นใช่ไหมก็ไปดูอัน,อนไม่กี่อันที่เลือกมาให้ดูแล้วก็ไปดูที่ลิงก์ต่างๆอันนี้ลิงก์ต่างๆที่นี่นะที่บอกผม,ผมสะสมไว้นะก็มีเว็บวิดพ็อ o โกแล้วก็มีช่อง YouTube อีกสองสามช่องอแล้วก็มีบน Facebook นะครับผมก็ หวังว่าที่ผมสะสมไว้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าคนอื่นเอาไปประยุกได้ไปเล่นกับเด็กได้ไปสอนเด็กๆได้แล้วก็หวังว่าเด็กเขาจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าพวกเราในอนาคตนะครับอันนี้ก็ผมก็หมดแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะถามอะไรอย่างต่างก็เชิญเลยนะครับ ขอบคุณอาจารย์พงศกรครับมีท่านใดมีคำถามครับสามารถที่จะกด raise h a n นนะครับหรือว่ากินไว้ในทีนะครับนี่ผมต้องถามอาจารย์นิดน,นึงนะครับว่าออกิจกรรมัอนนี้ครับมันเหมือนเป็นกิจกรรมเสริมแล้วอาจารย์เคยมองว่าเหมือนกับว่าในการเรียนการสอนม,มอตอ้นของเราอย่างเี้ครับเขาสามารถที่จะปรับปรุงอะไรได้ไหมครับหรือว่า มันมันยังมีเอ็กซ์เพร t เมนต์น้อยไปหรือว่ามันเน้นการเรียนทางทฤษฎีมากเกินไปหรืออะไรอย่างนี้ครับในในในประเทศไทยในปัจจุบันคือผมผมความเห็นของผมนะความเห็นผมก็คิดว่าหลักสูตรของพวกเรามันมีรายละเอียดเยอะเกินไปอะครับนะเราเรียนเรียนแบบกว้างแล้วก็มีรายละเอียดเยอะเกินไปแล้วเราไม่มีเวลาให้ศึกษาพวกพื้นฐานพอแล้วก็พอพื้นฐานเราไม่แน่นเนี่ยเราไม่เข้าเข้าใจเนี่ยมันก็เลย มัวง่ายไงต่อต่อไปอคือคืออันนี้ผมผมก็ไม่รู้แก้ยังไงใช่ไหมคือแบบว่าการะทรวงศึกษามันเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาที่ต้องทําให้ได้ดีกว่าน,นี้แต่ว่าเราไม่รู้จะคือ,อจริงๆคือมันต้องเรียนน้อยลงเยอะๆเลยแหละแต่ว่าไอ้ส่วนที่เรียนต้องเรียนเนี่ยต้องเป็นส่วนที่มันมันสำคัญหน่อยส่วนพื้นฐานต่างๆให้มันแน่นๆหน่อยแล้วก็มันต้องมีพวก กิจกรรมที่แบบว่าเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับการสังเกตเองกับการฝึกเองไอ้สิ่งที่ผมพูดเรื่องไอเนี่ยเนี่ยความความเข้าใจอันเนี้ยไอ้หลักการตรงเนี้ยที่บอกว่าคิดแบบวิทยาศาสตร์เราเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนแบบว่าเราเรียนว่ามีสิ่งที่คนค้นพบอะไรมาบ้างแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะไปค้นพบเองได้ยังไงหรืออธิบายเรื่องอื่นๆรอบๆตัวเราได้ยังไงไอ้ไอ้ขบวนการอย่างเงี้ยพยายามอธิบายมายากลพยายามอธิบายสิ่งประดิษฐ์และของเล่นต่างๆ อธิบายของรอบๆตัวไอ้เร่างนี้ถ้าเกิดมันต้องปลูกฝังตรงนี้มากกว่านะคือแทนที่จะไปเรียนรายละเอียดอะไรบางอย่างซึ่งเออมันมันไม่จำเป็นต้องจําแล้วไปสอบตรงนั้นหรอกเพราะว่าไปค้นหาเพิ่มเ,เติมเองได้ในอนาคตอืมแล้วจะแก้ไงผมก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ผมทํากับครอบครัวผมคือผมเอ่ออะไรล่ะรวมกลุ่มกับพ่อแม่หลายบ้านประมาณ20บ้านแถว แถวๆบ,บริเวณเดียวกันเนี่ยแล้วก็จัดการศึกษากันเองเนาะทำเหมือนกับโรงเรียนเล็กๆอันหนึ่งนะแล้วก็กลุ่มกลุ่มอะไรศูนย์การเรียนปฐมธรรมนะก็เลยทำกันเองอย่างนี้เลยตามใจพวกเรา <laughs> <laughs> นะเ,เดี๋ยวนี้ก็เลยมีคนมีคนสนใจเรื่องการจัดการศึกษาเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะตอนนี้แบบว่าคนไปโรงเรียนไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็มีคนทำโฮมสกูลทำอะไรมากขึ้นแต่ว่าถ้าจะรอให รับเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยมันคงใช้เวลาอีกนานมากหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้เราไม่รู้นะผมก็เห็นเป็นเวลาผ่านมา30ปีแล้วนะตั้งแต่ผมเริ่มผมกลับมาเมืองไทยแล้วก็มามันเริ่มสอนเริ่มอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกมันก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรเท่าไหร่แล้วดูเหมือนจะแย่ลงด้วยนะเออเอ,อ,อ,อก็หวังว่าไอกิจกรรมต่างๆเนี่ยเอาไปเสริมคือแบบอว่าคล้ายว่าเป็นกิจกรรมเพื่อให้สนุกอะ่ะ คืออย่าไปคิดว่ามันเป็นการเรียนหนังสือเรียนดีกว่านะอย่างนั้นได้ไหมไม่ทราบว่าตอบได้ไหมมีคนยกอยกยกมือด้วยเหรอนี่คือผมทำไงน,นี่เ,เออ,เอ,อคุณคผ,<ม>ผีครับผม ผมอยากสอบถามนะครับว่าปกติเด็กคนนึงเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้กับคนหลายๆคนใช่ไหมครับซึ่งก็อาจจะมีทั้งคนที่สอนเขาโดยที่คนสอนถูกเทรนในด้านวิทยาศา,ศาสตร์มากับคนที่ไม่ได้ถูกเทรนในด้านวิทยาศาสตรม์ม,รนนาาาตรมาครับทีนี้อาจารย์พอจะมีคําแนะนํำไหมครับว่าเราจะเทรนเด็กยังไงให้มีกระบวนการวิทยาศาสตร์เหล่านี้ยแต่ว่ายังไปอยู่ในโลกร่วมกับคนอื่นๆได้อย่างสงบสุขระดับหนึ่งนะครับ เราก็อย่าไปรัรานชาวบ้านนะไม่มาเชิงหนิเบอว่าโอเคเราต้องพยายามอะไรล่ะเราต้องพยายามเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนอื่นเขาเข้าใจต่างจากเราอย่างเงี้ยเราก็อย่างแรกเราต้องดูก่อนว่าเขาต้องการอยากจะเปลี่ยนความคิดอะไรเขาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ต้องการเปลี่ยนเราก็อย่าไปยุ่งเลยนะคือต่างคนต่างมีชีวิตก็ได้แต่ว่า ถ้าเกิดเขาต้องการเนี่ยเราก็พยายามไปเราไม่ไปไปพูดคุยแล้วก็พยายามให้เขาอธิบายสิ่งที่ที่เรายังเห็นต่างกันอยู่เนี่ยให้เขาอธิบายซะว่ามันเป็นยัยงไงยังให้เขาอธิบายปนไกต่างๆเนี่ยให้เขาให้เขาเล่าเรื่องของหลักของเขาให้เราฟังดีกว่าคือเราเราเราไปเล่าเรื่องของเราเพื่อให้เขาเปลี่ยนมาตามมาถึงเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นผลหรอกนะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจใครได้เท่าไหร่แต่ว่าหลายๆครั้งถ้าเกิด เขาคนที่เขาต้องการเข้าใจดีขึ้นแต่อาจจะมีเข้าใจผิดอยู่ถ้าเกิดเราให้โอกาสที่แบบว่าเขาพยายามอธิบายสิ่งที่เขาเชื่ออยู่ตอนนี้ว่าเป็นยังไงยังไงแล้วเราก็แทกคําถามซึ่งอย่าเป็นคําถามที่ไปกวนหรือหาเรื่องทะเลาะหรือสู้กันนะเอาคถามที่แบบว่าคําถามจริงๆจังๆที่ว่าแล้วมันถ้าอธิบายอย่างนี้ได้อย่างไรอะไรเงี้ยพยายามให้เขาตอบมาเรื่อยๆบางทีจะได้ผลดีกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องคิดตัวก่อนว่าชีวิตพวกเราสั้นทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปเสียเวลากับการทะเลาะเบาแวงแล้วก็ไปอะไรละะอไรตีบังคับคนอื่นให้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 เหมือนเราเลยดีกว่านะอันนี้คือผมมองในมุมมองของคนแก่แล้วครับขออีกนิดนึงคือถ้าสเปซิฟิกก็คือมาถึงแบบถ้าพ่อแม่ของเด็กอย่างเนี้ยนะครับมีมุมมองที่ต่างกันไปอะครับแต่อาจารย์ก็จะสอนให้เด็ก แบบคิดแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันก็เราก็จะเหมือนคล้ายๆต้องสู้สู้กับสิ่งที่อเป็นอีกแนวหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับก็อือคือตอนที่เด็กเขาอยู่กับเด็กกับกับ,ก,บกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะก็คงจะเอ,อไป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 ,ไปเปลี่ยนคุณพ่อคุณแม่เขาเลยไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเด็กมีนิสัยที่ว่าพยายามเข้าใจจริงจังแล้วก็ถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเด็กๆด,ด้วยนะบอกว่าเอ,อเคไม่ว่า อยู่เกิดอะไรขึ้นนะ่ยอยู่พยายามไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่อสู้หรือทําร้ายชาวบ้านอยู่พยายามปรับปรุงตัวเองแล้วก็ฟังฟังทุกคนฟังฟังคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไงก็ฟังไว้แต่ว่าส่วนไหนถ้ามันทําแล้วมันมันไม่ได้ผลก็อาจจะหาทางใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือผมก็ยังไม่เจอไอ้แบบที่บ้านในบ้านก็ทะเลาะกันเลยอย่างนั้นนะมีแต่ว่าบา,บางบ้านมีคุณพ่อคุณแม่เขาเชื่ออะไรล่ะ ในยาพวกโคเมโอพอาร์ีหรืออะไรเงี้ยแต่เด็กๆเ,เขาก็สงสัยเอ๊ะแล้วมันทํางานได้ยังไงใช่ไหมเขาเขาเขาก็สงสัยแบบว่าไอ้ยานี้มันกินเข้าไปแล้วมันจะหายโควิดได้ยังไงอย่างเงี้ยเ็าเขาเขาก็ผมก็บอกถ้าเขาก็ไปค้นคว้าดูค้นคว้าดูวิธีสร้างซิไอายาพวกนี้มันทํำยังไงถ้าเกิดไปเสิร์ชดูยาโคเมโอพารีมันทํำยังไงมันแค่เอามาละลายแล้วก็ละลายละลายละลายแล้วละลายอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้ได้เองว่าเออมันก็คงไม่ต่างอะไรกับกินน้ํากินแอลกอฮอล์ใช่ไหม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไปเราเราอย่างนี้คือต้องดูว่าไอ้ความเชื่อของคนอื่นๆ่มาอันตรายต่อเขาหรือต่อคนอื่นแค่ไหนนะแล้วเราก็พยายามถ้ามันอันตรายเราก็ใช่ความสําคัญกับมันมากหน่อยพยายามเปลี่ยนใจเขามากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนใจเราก็ทําอะไรไม่ได้หรอกนะที่สําคัญก็อย่าไปไม่ต้องไปชกไม่ต้องต่อสู้กันไม่เสียเวลาเดีย๋ยวประมาณนั้นแต่ว่า เด็กๆที่ที่ผ่านไปเขาจะมีคําถามเหล่านี้ไงแต่มันมันไม่ใช่ร้อยอร์ซนที่ทำอย่างนี้นะก็มีบางส่วนที่แบบว่าก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฝึกไม่ได้ทําอะไรก็ก็กกเออไม่รู้ทํำยังไงเหมือนกันผมกผม็ผมก็มีข้อจํากัดของผมนะจะไปต่อสู้ยังไงผมมันพวกไม่อยากต่อสู้กับใครอะ่ะคือ,เ,อ,อเราก็บอกว่าเราก็บอกความคิดของเราความเข้าใจของเราให้ครบแล้วก็เ ถ้าเกิดมันมีอะไรอันตรายแล้วก็ชี้แจงไว้แล้วเราก็ทาตามที่เราคิดว่ามันถูกที่มันดีนะแล้วเราก็ไม่พยายามไปเปลี่ยนชาวบ้านประมาณนั้นครับครับถามเอ่อยังไงคบนี่ต้องเชิญเชิญนะครับอาจารย์ชาคริใช่ไหมครับอาจารย์ยกมืออ๋อครับเอ่อกิจกรรมของอาจารย์น่าสนใจมากเลยครับพอดีเอ่อผม สงสัยนิดนึงครับว่าอ,อย่างที่อาจารย์จัดกิจกรรมสำหรับพวกเด็กประถมกับเด็กมอตอนอ้นเนี้ยครับเนเจอร์เขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างเวลาเขาเรสปอนส์กับกิจกรรมอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเวลาถ้าอาจจะเป็นคําถามตอนนี้นะครับถ้าอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมให้กับเด็กอย่างเงี้ยครับเราจะต้องออกแบบยังไงให้มันเหมาะกับแต่ละวัยหรืออะไรเงี้ยครับมันมีอุปสรรคอะไรบ้าง จริงๆไอ้ของเล่นที่ผมไปเล่นกับเด็กเนี่ยนะมันมันเป็นของเล่นซ้ําๆกันนั่นแหละนะเด็กแต่ละคนอาจจะเล่นของเล่นชุดเดิมหลายครั้งนะคือครั้งแรกๆตอนเขาเจอตอนเด็กๆอนุบาลอย่างเงี้ยเล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวเลยนะนยกตัวอย่างเช่นไอ้คอปเตอร์กระดาษเงี้ยใช่ไหมคอปเตอร์กระดาษก็เด็กอนุบาลทําสําเร็จพับสําเร็จปล่อยหมุนวูวูผมก็แค่ถามว่าทําให้มันหมุนเร็วขึ้นได้ไหมบางคนก็ไปลองนู่นลองนี่ใช่ไหมแต่พอมาเป็นเด็กประถมสผานไปสักสองสมปี เล่นคอปเตอร์กระดาษอีกก็แล้วก็บอกว่าอถ้าเกิดเคยเคยเล่นมาแล้วเนี่ยเราก็ทวนความจำาเั้านะเมื่อก่อนเคยเล่นกันใช่ไหมแต่ครน,นี้ลองมาทําให้มันยากขึ้นทําไงให้มันตกลงมาที่สูงแล้วตรงเป้าเนี่ยขึ้นไปชั้นสองของตึกแล้วก็มีเป้ามีกระมังแล้วก็ปล่อยลงมาทํายังไงดีเอ่ยให้มันเล็งได้ดีขึ้นนะออกแบบใบไ,ได้ไหมใบเล็กใบใหญ่ต่างก,กันยังไงใช่ไหมแล้วก็ คือ,อรายละเอียดมากขึ้นคําถามยากขึ้นเรื่อยๆคือ,อ,อผมความจริงความผมวางแผนไว้ด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดมีโอกาสเอาไอ้นี่ไปใช้กับเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาฟิสิกส์เนี่ยผมอาจจะบอกว่าให้เด็กสร้างโมเดลของไอ้คอปเตอร์กระดาษมันขึ้นกับอะไรได้บ้างอัตราการหมุนมะันขึ้นอย่างไรได้บ้างนะเราจะออกแบบยังไงให้เป็นนู่นเป็นนี่สมการที่เกี่ยวข้องมันเป็นได้ยังไงคือเราจริงๆเราเอาปรากฏการณ์หรือของเล่นอันเดิมนี่แหละแล้วก็ไปเจอเด็กหลายๆครั้ง แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ให้เวลาผ่านไปสักสักสองสามปีอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาเจอวนมาเจอแล้วก็ให้อะไรละ่ะให้มันซับซ้อนมากขึ้นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องลึกซึ้งมากขึ้นให้มีกิจกรรมที่ยากขึ้นสําหรับเด็กนะครับอันนี้ก็ก็มันก็ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลยันมหาลัยเลยนะคือปรากฏการณ์วพวกเนี้ยอ,อธิบายใจยรสโคปอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกคางเงี้ยสามารถให้มัน อยากจะละเอียดแค่ไหนล่ะพอเด็กโตร,รู้มากขึ้นเราก็ให้เขาดีไซน์นู่นแบบว่าจะทําให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้จะได้ไหมเนี่ยแล้วก็พอแบบว่าอาจาราการหมุนมันเกี่ยวข้องกับขนาดอย่างไงอะไรเงี้ยดูดูอันใหญ่อันเล็กแล้วมันหมุนยากต่างกันไหมเนี่ยพวกอย่างเงี้ยคือเราต้องอะไรละ่ะใช้คําถามเหล่านี้ลีดเด็กขึ้นกับความสามารถของเด็กตอนนั้นขึ้นกับความเข้าใจแล้วความเติบโตของเด็กตอนนั้นครับ แต่ใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์คล้ายๆ,ๆเดิมได้ครับคขอบคุณครับอาจารย์เอ่อมีคำถามมาจากเอ่ออยู่ใน Q&A ครับถามว่าเราควรทำให้เด็กรู้สึกสนใจวิทยาศาสตร,ร์ยังไงครับหรือว่าอาจารย์เริ่มต้นจากการตั้งคำถามหรืตอาครับหรือว่าอาจารย์เริ่มดึง <ๆ S 1> เขา <ๆ S 1> เข้าสู่ความสนใจคืออย่างนี้คือเราไม่อยากพูดว่าเราอยาก เด็กวันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์กันนะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเราพยายามเป็นอะไรหลกเป็นกิจกรรมใช่ป่ะอย่างแรกเอาอะไรอย่างที่สนุกมาเล่นกันก่อนนะแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยไอของที่มันเล่นสนุกเนี่ยมันทํางานอะไรได้ยังไงบ้างหรือว่ามันมันมีชิ้นส่วนอะไรประกอบกันบ้างชิ้นส่วนอย่างนี้มันสําคัญอย่างไรใช่ไหมแล้วก็ถ้าเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้เป็น,น,นอย่างนู้นอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือให้อย่างแรกต้องเป็นกิจกรรมที่มันน่าสนใจที่สนุกก่อน แล้วก็พยายามให้เด็กเเจอสถานการณ์ที่เขาไม่ค่อยรู้และให้เขามีความกล้าที่จะพยายามอธิบายพยายามตอบว่าเอา๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนู้นน่าจะเป็นอย่างนี้ให้เขาเดาจนให้ให,ให้ให้เขากล้าที่จะเดานูน่นเดานี่ได้แต่ที่สําสคัญคือพอเดาเสร็จแล้วเราก็แล้ว,ลวมันที่เดานี่มันจะมันตรงกับข้อมูลอื่นๆไหมที่บอกว่าเราสังเกตว่ามันทํางานอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นการฝึกขบวนการ สร้างสมมุติฐานนั่นแหละคือการเดาใช่ไหมแล้วก็มีการตรวจสอบกับข้อมูลก็คือการสังเกตของเล่นหรือมายากลตอนนั้นเราพยายามทําพวกนี้ซ้ําไปซ้ำมาจนกลายเป็นเรื่องปกติที่ว่าเขาเจอสถานการณ์สถานการณ์ที่เขายังใหม่อยู่สำหรับเขาเขาก็สามารถจะเข้าใจมากขึ้นได้โดยขบวนการแบบนี้นะคือเดาแล้วตรวจสอบเดาแล้วตรวจสอบเดาแล้วตรวจสอบ แล้วก็พยายามนั่นด้วยพยายามต้องตั้งใจด้วยว่าอะไรนะพยายามขัดแย้งการเดาของตัวเองด้วยเพราะว่าเราต้องป้องกันไอคอนเฟิร์มเบชั่นไซึ่งเป็นธรรมชาติของพวกเรามนุษย์ทุกคนนะก็เนี่คือทาไม่ใช่ว่าเราสามารถจะทําให้เด็กกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ในเวลาสั้นๆแต่เราต้องการทําให้เด็กทำกิจกรรมพวกนี้ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์าหนานๆนานๆก็กลายเป็นเรื่องปกติของเขาที่ว่าพอไปเจอสถานการณ์ประหลาดประหลาด เขาจะได้สามารถเ,รนะเพิ่มความเข้าใจเข้าใจอะไรมากขึ้นได้อย่างนี้มากกว่าไอ,ไอเรื่องหลักการว่าเราจะมาเรียนหลักสูตรวิทาศาสตร์อะไรทั้งหมดเลยมันมันก็แล้วแต่คนเพราะว่าไม่ใช่ถ้าเกิดใครสนใจก็ให้คีย์เวิร์ดไปค้นหาเพิ่มเติมได้มีคำถามมีอะไรได้หรือว่าบางทีผมมีคลิปดิวเตอร์ดิวเตอริงของออของใน YouTube อะไรเงี้ยผมก็แนะนำให้เด็กไปดูห้ือว่ามันแปลว่าอะไรได้ แต่ว่าม,มันไม่ใช่สูตรสาเร็จที่สามารถทําได้ทันทีว่าเอ้ยวันนี้เราไม่ได้วิทยาศาสตร์กันนะเราควรจะหาอะไรที่น่าสนใจมามาดูกันก่อนสักอะไรก็ได้ขึ้นกับว่าเด็กคนนั้นสนใจอะไรแล้วลึกๆลึกๆเนี่ยพอพยายามอธิบายว่าไอ้สิ่งที่น่าสนใจเป็นยังไงเนี่ยไอ้ขบวนการที่จะพยายามอธิบายเนี่ยเป็นการฝึกการคิดแบบวิทยาศาสตร์ครับค,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 ครับมาอาจารย์ทิพรัตน์นะครับเชิญอาจารย์ทิพรัตน์ครับ สวัสดีครับอาจารย์โก้ครับขอบคุณมากเลยครับการบรรยายสเปริง <ess> มากครับกุ<ผ>มสงสัยจากประสบการณ์ของอาจารย์ครับว่าที่อาจารย์สอนมาเนี่ยคิดว่าเราจะต้องมีการกระตุ้นให้เด็กได้รับรู้การเรียนรู้อย่างนี้ทุกๆกีก่ปีถึงจะมีประสิทธิภาพครับผมเท่าที่ผมเข้าใจผมคิดว่าถ้าเราสอนเด็กไปเต็มที่เลยภายในเวลาอาจจะแค่หนึ่งเดือนอย่างเงี้ยแล้วเขาไปเจอโลกภายนอกเขาอาจจะเกิด exponential decay o f อินสปีเรชั่นดิฟโนเลจใช่ไหมครับ <laughs> ผมเลยสนใจ <laughs> ว่าสงสัยว่ามันมีแบบ o p t i ิมอลไทม์หรือจากสถิติที่อาจารย์ได้ได้สอนมาเนี่ยครับว่าจะต้องมีการกระตุ้นเหมือนฉีดวัคซีนอะไรอย่างนี้ไหมใช่ที่ <laughs> ที่ผมที่ผมเจอเด็กๆพวกเนี้ยผมเจอแบบตอนเปิดเทอมนะก็สัปดาห์ละครั้งนะก็เป็นหลายปีนะ <laughs> อย่างน้อย4ี่ป <laughs> ีใช่ใช่ไหม <laughs> คืออ่อจริงๆคือผมพยายามคื สั้นๆไม่ได้หรอกครับมันต้องมันต้องเจอกันสักหลายๆปีนะแล้วก็ต้องเจออบๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆสะสมไปคืออย่างเด็กปถมก็คือจบป .6 ก็หลายๆคนก็ไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยกระจายไปทั่วเนี่ยก็แต่ว่าที่ไปเนี่ยเขาก็ยังนั่นนะเขายังก็ยังชื่นใจที่แบบว่าบางทีเขาก็พยายามอธิบายให้คนรอบๆตัวเขาว่าไอ้ของอย่างนี้มันมันได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะมัน ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมอย่างน้อยเท่าไหร่ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคนที่ได้ผลเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับผมเกินมีทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสัปดาห์ละครั้งเนี่ยประมาณสี่ปีเป็นอย่างน้อยนะ <laughs> <ำ>อ <laughs> ท<ำ>ํ <laughs> าก็ทําคือไมอ่มันมันต้องคล้ายๆเป็นอะไรล่ะค่อยๆหยอดทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมากกว่าบอกว่าถ้าเกิดไปเน้นค,คอนเซนเทรตเข้มข้นมันแป๊บเดียวมันอาจจะ ไม่รู้สิมันไม่ใช่นิสัยอะนะแต่อาจจะแบบกลับมาเจอกันอีกคือคืออันนี้ไม่ได้ทําการทดลองผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเกิดเรามีเข้มข้นไปแล้วก็ปีหน้ามาเจอกันอีกทีอะไรเงี้ยเข้มข้นมันไม่รู้มันได้ผลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่ทํานี่มันแบบว่าอยู่ในคอนเท็กซ์ว่าเป็นเปอนการเรียนการสอนไงียมันก็เลยทํากันได้หลายปีครับนะครับขอบคุณมากครับครับครับยินดีครับ มีท่านใดมีคำถามอื่นๆไหมครับจริงๆวันนี้ที่อาจารย์น,นำเสนอมากา็ได้ประโยชน์มากเลยครับผมกอ็อาจจะต้องเอามาปรับ <c oughs> กับการสอนเด็กมหาลัยนะ <c oughs> เรียนฟ <c oughs> ิสิกส์ต <c oughs> อนนี้คือทุกคนเรียนออนไลน์นี่ทำอะไรให้ดูในห้องลำบากต้องพยายามทำให้เขาสนใจเพิ่มมาก ก็เวหลังมิดเทอมอีกสองอาทิตย์ผงจะได้ครับครับก็ก็ผมเชิญอาจารย์ครับก็ก็เออนั่นแหละครับก็เออะไรหลานเด็กๆก็อยู่บ้านนะขาบจริงมันมีอะไรรอบตัวไปเ็ยไปหมดอ่ะเรามันมีของส่วนใหญ่รอบๆตัวเราเราไม่ค่อยเข้าใจอะไรหรอกพยายามค่อยๆทาความเข้าใจของรอบตัวทีละชิ้นทีละชิ้นให้มันมากขึ้นเรื่อยๆลึกซึ้งหน่อยขึ้นเรื่อยๆ มันก็เป็นการฝึกไปได้ตัวได้นะกเ็เรียนการเรียนวิทยาศาสตร์คือมันไม่ใช่เรียนว่าใครค้นพบอะไรมาบ้างเราต้องฝึกว่าเราจะค้นพบอะไรบ้างรอบๆตัวเราบ้างเนาะเราก็แก้ปัญหาทําให้มันกลายเป็นเรื่องปกติรอบๆตัวเราและสะสมไปเรื่อยๆอย่าไปหวังว่าจะอ่านปุ๊บุอ่านทํานี้หรือทํกากิจกรรมแค่นี้แป๊บเดียวแล้วเก่งได้เลยมันไม่ใช่มันต้องสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำเป็นนิสัยครับ กนะ็หวังว่านักเรียนนักศึกษาจะไปทําอย่างนั้นครับครับผมขอบ,บคุณขอบคุณอาจารย์มากนะครับจริงๆมีคอมเมนต์กันในเ,เพื่อนๆก็อยากจะคุณครูได้โอกาสเรียนสิ่งเหล่านี้ด้วยคุณครูก็ต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆนะครับก็คิดว่าเป็นทักษะที่ที่เหมาะทีเดียวที่คุณครูน่าจะได้ไประโยชน์ไปนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่สั่นเสียสละดเวลามา กิฟท์ทอกที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ทําให้เด็กๆอาจจะพอเห็นว่าอาจจะน่าเบื่ออะไรตอนนี้เราอาจจะไปแก้ไขได้เพราะว่าเราคงอยู่กับโควิดไอีกสักพักหนึ่งครับครับ,รบผมก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็ขอบคุณ uh, ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อัปเดตลิงก์ที่เป็นประเมินนะครับเอาไว้ uh, ใน facebook ที่แชร์กันนะครับก็จะขอคบกวนทุกท่านช่วยประเมินด้วยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลกับทางเราในการนำไปพัฒนานะครับแล้วก็หาท็อปดีๆมาให้ทุกท่านได้รับฟังในอนาคตนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ